คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงพืชเศรษฐกิจที่มาแรงในยุคนี้ก็อาจจะมีโกโก้รวมอยู่ด้วยนะคะเพราะว่ากลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรหลายๆรายในภาคใต้หันมาให้ความสนใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปลูกแซมในร่องยางพาราหรือปลูกรวมกับพืชอื่นๆและทำให้ได้ผลผลิตที่ดีไม่น้อยนะคะนำมาแปรรูปต่อเป็นช็อกโกแลตโฮมเมดด้วยและกำลังสร้างรายได้ชิ้นงามให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะไม่กี่ปีที่ผ่านมาไทยเองหันมาปลูกพืชโกโก้มากขึ้นเพราะราคาดีเก็บผลผลิตได้ตลอดปีอย่างที่ท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตที่เคยปลูกยางพาราและประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำในปัจจุบันเกษตรกรหันมาให้ความสนใจปลูกโกโก้แซมพืชสวนมากขึ้นเนื่องจากผลตอบแทนดีกว่าดูแลง่ายทำเป็นอาชีพเสริมได้จะมันมีส่วนพราวแล้วส่วนปั๊มกระปุกได้นะปั๊มสูงๆแล้วก็เดี๋ยวนะกันตอนปัจจุบันนี่ก็ดีกว่ายางนั่นแหละพอยางนั้นปีหนึ่งได้3 4มื้อในเจ็ดไร่ซึ่งโกโก้2กรัมต่อต้นก็ได้2กรัมเส้นนะการปลูกก็กันได้ไม่ใช้เคมีก็ได้คือใช้แต่ปุ๋ยโคกก็มันก็ขึ้นงามปกติสีสำคัญก็คือน้ำนั่นแหละถ้ามีน้ำนี่ก็คือทำให้ติดพ่นดีมันดักซ่ายากว่ายางเป็นตลอดปีแต่ว่าถ้าดูแลงั้นมันจะติดพ่นหน่อยถ้าเทียบพ่นละไม้ดูแลง่ายว่าผมมันโตเร็วอายุมันก็ว่าได้เป็นร้อยปีอะลูกนี้ก็ได้นะคะขณะที่ผู้ประกอบการผู้ผลิตช็อกโกแลตบอกว่าการบริโภคของคนไทยอยู่ที่120กรัมต่อคนต่อปีเมื่อเทียบกับเบลเยียม120กรัมต่อคนต่อปีซึ่งก็ถือได้ว่าตลาดโกโก้ในไทยมีโอกาสที่จะขยายตัวมากขึ้นอย่างสวนโกโก้ของคุณปรีชาอินคงเกษตรกรบ้านสะแก้วอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเผยเคล็ดลับความพิเศษของโกโก้ที่นี่คือปลูกแซมกับผลไม้อื่นๆมีกลิ่นผลไม้อื่นผสมอยู่ด้วยแล้วนำมาแปรรูปเป็นช็อกโกแลตโฮมเมดช็อกโกแลตคุณภาพดีในหมู่บ้านเราสามารถจะทำจากในครัวเรือนเนี่ยเป็นช็อกโกแลตเป็นบาร์ได้เลยเมื่อที่ค่ายในห้างวันนี้คนเริ่มรู้จักเริ่มไล่มาแล้วก็มาดูงานเนี่ยครับตอนนี้องค์ความรู้มันไล่มาที่เราแหละทีนี้เราก็ผลิตเป็นช็อกโกแลตเองได้ถ้าต่อไปคนกินช็อกโกแลตเป็นอนาคตมันจะไม่ตันเป็นคราบช็อกโกแลตทำทุกบ้านใครอยากกินก็คือข้าวไปกินมีรสชาติต่างๆต่อไปตลาดขนาดมันน่าจะโตขึ้นมาเรื่อยๆนอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีการต่อยอดให้ความรู้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการเพาะปลูกตลอดจนการแปรรูปเพราะเชื่อว่าการบริโภคช็อกโกแลตของคนไทยยังขยายตัวได้มากถ้าความรู้ด้านช็อกโกแลตแท้ๆกระจายอย่างทั่วถึงคัมภีร์สุขเปรมนักข่าวพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงาน